อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับบลูโบวันนี้เรามีเมนูหมู3ชั้นที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำหมู3ชั้นปกติมาหมักพริกแกงและทอดกรอบๆให้เมนูหมู3ชั้นของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับหมู3ชั้นทอดพริกแกงวิธีทำใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดราโลโบน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บเคล้าผสมให้เข้ากันใส่แป้งชุบทอดราโลโบน้ำเย็นเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำจิ้มแจ่วตราโลโบลงในภาชนะโรยด้วยหอมแดงซอยและผักชีฝรั่งซอยบีบมะนาวเตรียมไว้นำหมูมาหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วที่เตรียมไว้และแตงกวาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมู3ชั้นทอดพริกแกงแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ